ึ้นอยู่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองของผมเดินเท้าก้าวเท้าเข้าไปคือก้าวเท้าซ้ายเข้าแล้วก้าวเท้าขวาออก
มีพระประธานที่หมดอาโศกนะคะไหว้นี่ถือว่าเราจะต้องไหว้จากข้างนอกเพราะองค์ใหญ่ใช่ไหมคนเดียวไหว้ข้างนอกแต่ไหว้ข้างนอกใครที่ไม่สบายโดนคุณใส่ของมืดของดำหรือป่วยตลอดเวลาแค่เราเปิดบูชาองค์พระองค์ทำให้เราหายได้อย่างง่ายแต่ศาลานี้แทนศาลาพระไตรชาติเราจะลืมพระนามของพระองค์ศาลานี้จะเป็นศาลาสุดท้ายที่เราจะขอพรชื่อนามสกุลที่เกิดแล้วบอกว่าพรใดที่เราขอไปค่ะขอให้มันสำเร็จทุกชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนชาติหน้าหรือชาติไหนไหมคะจะได้ไม่ต้องจำนามโกนั่งนี่โกสันไปขอเลยมองอย่างนี้จำไม่ได้ใช่ไหมเป็นช่างกายกี่ก็ชิ้นหนึ่งของตัวไปชิ้นเช่นกันไปชิ้นเดินไปจากข้างนอกข้างในเห็นได้เป็นชิ้นที่ไม่ได้ทำนี่เยอะแต่จะทำเป็นชามเป็นชิ้นกลางไปแต่ถ้าจะนั่งเงินกันของของข้างนอกข้างนอกค่ะให้มันอยู่ในเฉพาะในคาสิโนของเราแล้วตอนนี้ก็จะมีเทพนะคะทั้ง5องค์นะคะที่ทำให้หมาก้าวค่ะที่สุดโลกคือตรงนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะมีเป็นเสียแบบ5ธาตุแต่5ธาตุอันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีของแล้วนะคะภายใน2เดือนของหมดเลยนะคะถ้าจะมีนะคะก็จะมีเป็นประคำแบบนี้นะคะมีประคำแบบนี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ราคาเดียวกันเพราะว่าสามารถซื้อได้นั่นเลย1 3 8ยัดซ่าฝาก็คือเกิดการรวยแน่นะคะมันเป็นตัวเลขที่เขาถือว่าดีแล้วก็เลยตั้งเป็นราคานี้ส่วนพวกนี้เป็นพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจแบบ5ธาตุนะคะมี5ธาตุก็คือเปลี่ยนสีได้5สีด้วยกันนะคะทุกสีจะมีความเป็นมงคลอยู่ในตัวอยู่แล้วส่วนอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรพวกนี้สีพวกนี้ก็จะเป็นสีของเหมือนกันอันนี้2อันนี้ราคาเหมือนกันก็คือ98ก็คือความร่ำรวยตลอดไปนะคะมันเป็นกฎที่เขาตั้งไว้พวกนี้ค่ะไม่มีแล้วนะคะเหลือแต่นี้กับประคำเท่านั้นเองตอนเริ่มมาไม่มีเลยค่ะตอนเริ่มมาไม่มีเลยค่ะกำไรเชื่อมอย่างไรครับใช่ค่ะโอ้กระด้างเนาะขอบคุณค่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 ะศาสนาพุทธมีนิกายใหญ่ๆอยู่3นิกายเทรวาทบ้านเรามหายานก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีและก็วัฒนยานที่เป็นของจีนนะคะองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้านะคะในศาสนาพุทธนิกายวัฒนยานเป็นพระเจ้าองค์แรกเราขอเลยค่ะสุขภาพสบายและเป็นนามคงความนะคะมาอย่างผู้หลีกเต็มขอให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความโศกทั้งปวงไม่ว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายก็แล้วแต่ขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเราค่ะการดำเนินชีวิตของเรามันมีแต่แสงสว่างจนกว่าถึงวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนะคะก็ขอให้มีแต่แสงสว่างเ
ง่ายๆจำได้ไหมคะขอแสงสว่างให้กับชีวิตขอให้เรามีชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอเลยไม่ได้นะคะอานุขอเลยลูกขอเลยขอเชื่อเลยนะคะที่มีแต่แสงสว่างนะคะและขอให้เราหลุดพ้นจากความเสียทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นท่าบนท่าใต้หรือท่าไหนนะคะย่อมลืมอ่ะจริงๆเรามีเวลาประเดี๋ยวไหว้พระเสร็จแล้วไหว้เทวดาที่สุดแล้วก็ไหว้เจ้าสามีที่สุดแล้วเขาก็จะได้ความดีของเขาและหนูก็ฝากที่นี่ดีไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอันนี้ก็ได้นะคะคือหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวท่านไหนนะครับที่มีความตั้งใจจะบูชาท่านได้กดอินนะครับก็ขอวอนคือทุกจากตรงนี้เสร็จนะครับไปด้านนอกสุดนะจุดเทียนก่อนจะต้องจุดเทียนก่อนหลังจากนั้นก็จุดธูปพอจุดธูปเสร็จแล้วคุณเดินจุดธูปเนี่ยองค์ท่านได้กดอินก่อนแล้วขอพรอาจารย์ที่จะมาถึงแล้วองค์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับสุขภาพและสุดท้ายพระสมานของพระเจ้านะครับแล้วก็ปัดไปเลยนะครับขอพรและรุ่งเรืองขอการเดินทางที่ดีแล้วก็ทุกคนที่เรารุ่นใหม่ทั้งหมด5จุดนะแต่ถ้าหลักๆเลยคุณแม่คือให้คนเดียวนะครับเรื่องเดียวเนาะถือทุกไปเลยทุกวิหารทุกวิหารที่คุณจะไหว้สักการะนะครับถ้าใครนับถือเฉพาะคนก็พวกพิการเป็นคนสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาในเดียวดีนะครับ完全走。
ครพี่โอยิ้มแม่
แม่ชีสอยู เบิ่งยังครับเบิ่งเหรียญขึ้นเหรียญลงเป็นหยังกฎหมายคือบ้านเฮาล่ะขึ้นอยู่เหรียญลงหยังกันนำนี่บ่นำนำเหรียญขมวนเนาะที่ไทยค่ะผู้คมสุขหลับค่ะเบิ่งทายผู้คมThank you.